ษนะตอนนี้เราอยู่ที่เวนิสนะฮะอยู่ที่สถานีรถไฟต้องนั่งรถไฟต่อแล้วก็ต่อเรือเพื่อเข้าไปที่เกาะเวนิสโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าต้องซื้ออะไรยังไงนะนี่คือเส้นทางจากสถานีตรงนี้เราต้องเข้าไปในเกาะเวนิสเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีมีนั่งเรือด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเราต้องต่อรถไฟแล้วก็ไปต่อเรือเขาน่าจะเรียกว่าเรือเมย์หรือว่าแล้วก็นี่ฮะบัตรรถไฟราคา 1.35 ยูโรโอเคนั่งรถไฟข้ามเกาะไปฮะพอลงรถไฟจากสถานีซานตาลูเซียอะไรสักอย่างนึงที่ชื่อคล้ายๆศิลปากรเนี่ยด้านหลังเราก็คือเวนิสแล้วดีใจอ่ะไปเดินเล่นกันเรือกอนโดล่าฮะคือแบบดูดีเนาะตัดภาพไปคงแสนแสบเราเนี่ยแบบไม่ได้นะนี่ไงมีคนนั่งเรือกอนโดล่าด้วยเห็นหรือเปล่าคนพายังเด็กอยู่เลยอะไม่เห็นเขาร้องเพลงเลยเนาะคนพอลงสะพานมาเจอช็อปแมกนัมแบบแมกนัมจริงจังมากอะที่แบบจริงจังไปเลยอะทุกคนเห็นเขาว่าทุกเดือนกุมภาเขาจะมีแบบแต่งตัวแบบเป็นหน้ากากแบบแล้วมีหมวกแบบเนี้ยเขาเลยแบบเป็นอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือแบบเหมือนเรือข้ามฟากเจ้าพระยาเพื่อไปโรงแรมนะแต่ตอนเนี้ยเดินเล่นกันก่อนทุกคนฮะคือด้วยความที่ตอนเนี้ยแดดแรงมากแต่ว่าเวนิสอยู่ประมาณ7องศาด้วยความที่เรามาจากโปแลนด์-60-1มาตลอดเนี่ยใส่แค่นี้ก็พอเพราะตอนนี้รู้สึกร้อนแล้วด้วยทุกคนนะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะประมาณ5สต็อปโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะเช็คอินเรียบร้อยแต่ว่าเรามาก่อน10นาทีก็คือนั่งดูแผนที่เขาให้แผนที่มาแผนที่น่ารักดีอ่ะจะเก็บกลับบ้านเก็บไปติดฝาบ้านและนี่คือรีเซพชันของโรงแรมดูดีเชียนะและนี่คือประตูโรงแรมใช่ไหมตรงข้ามก็คือแบบนี้เลยอ่ะบรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้อากาศกำลังสบายจริงๆอ่ะถอดโค้ทเดินได้เลยนะเนี่ยหรือจะกลับไปถอดดีไม่ดีกว่าเผื่อหนาวกลางคืนคนมองทุกคนน้องนกกินปูโอ้ยปูคือเละ
ทุกคนนี้คงน่าจะเป็นแบบท่าเรือกอนโดล่าที่แบบจอดไว้น่ารักดีเนาะทุกคนไปฝรั่งเศสก็เจอคนแต่งงานนี่มาเวนิสก็เจอคนแต่งงานนะฮะยินดีด้วยนะจ๊ะนานตอนนี้เราอยู่ที่แบบเหมือนฟิลถ้าเป็นเมืองอื่นก็โอทาเนี่ยสวยมากเลยอะแต่ตอนนี้ใส่แว่นดำแล้วนะเพราะว่าแดดแรงจริงนี่ไอ้ข้างหลังอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าสวยดีอะแล้วคนเยอะมากและแน่นอนว่าคนเอเชียเยอะมากทุกคนบทเนี้ยเขาเหมือนแบบว่าขึ้นไปบนยอดได้แล้วต้องเสียตังค์แล้วเมื่อกี้เพิ่งตีระฆังเสร็จสวยมากเลยอะคนเมื่อกี้ลองอ่านมาเหมือนแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์นะทางเข้าแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอเนี่ยดูคิวดิคิวเยอะมากบายเถอะคนนี้ค่าขึ้นเรือกอนโดล่ามันมี80ยูโรกับ100ยูโรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออันไหนอ๋อ100ยูโรคือไนท์ทัวร์คือกลางคืนแพงมากเนี่ยแต่ว่าก็คุ้มอ่ะสวยนะคนซื้อของฝากมาแหละ คือจะบอกว่าเวลาซื้อของฝากลองดูดีๆแบบอย่าซื้อตามแบบว่ามันแบบข้างทางอะไรเงี้ยมันจะแพงกว่าแบบแมกเนตอย่างเงี้ยอันละ2ยูโรใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตามร้านอ่ะอันละ 0.8 ยูโรคือแบบมันต่างกันเยอะนะลองหาดูอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยโอเคนะคนอันนี้น่าจะเป็นแบบล่องลอยจากน้ำท่วมแน่เลยอ่ะเขาเหมือนแบบเป็นทางเข้าเงี้ยแล้วตรงนั้นมันเป็นแบบตะลิ่งใช่ไหมเขาเรียกคือมันแบบน้ำอาจจะขึ้นมาได้ดูจากล่องลอยการเปลี่ยนสีของประตูน่าจะน้ำท่วมนะคนบอกตรงๆว่าเดินมั่วมากจริงแบบมีซอยไหนก็เดินจนตอนเนี้ยเดินมาเจอกับร้านไอสเก็ตเดินมั่วมากแล้วตรงเนี้ยบอกตรงๆว่าไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนของในเวเนสนะเจอร้านไอทุกที่ที่ไปนะฮะเราจะบอกว่าเราคิดถูกมากที่แบบฝากกระเป๋าล้อลากของเรากระเป๋าล้อลากกระเป๋าลากของเราไว้ที่โรงแรมค่าฝากมัน5ยูโรคือว่าถ้าแบบจากมิลานมาเวนิสอย่างเงี้ยก็ฝากเถอะเพราะว่าแบบว่ามันลำบากเวลาแบบว่าเอากระเป๋าขึ้นเรือลงเรืออะไรอย่างเงี้ยมันลำบากจริงนะแล้วก็จริงๆถ้าเอามาจากรถไฟใช่ป่ะที่รถไฟที่นั่งมาอย่างเงี้ยมันก็มีที่สถานีมันก็มีที่ฝากอยู่แหละควรฝากนะแล้วแบบแบ่งของที่จะใช้ไปโรงแรมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันลำบากจริงๆอ่ะถ้าจะแบบมาจากแบบรถไฟแล้วแบกกระเป๋าลงเรืออะไรเงี้ยคือนึกว่าคลองแสนแสบนะแล้วเนี่ยมานั่งหลังเรือคนเดียวคนอื่นเขาอยู่ข้างในกันเขาหนาวกันเหรอคือมันไม่ค่อยหนาวคลองแสนแสบมากโอเคเจอกันพรุ่งนี้ In summer it's better because in summerฮัลโหลครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มิลานแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อจะไปตรงเซ็นเตอร์ของมิลานหรือว่าที่อื่นของเรียกว่าโอทาโอเคฮะเจอกันทุกคนตอนนี้เราลงมาจากสถานีรถไฟแล้วคือดูดิเป็นอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนคือโบสถ์เขาคงยิ่งใหญ่มากเพราะดูดิ
ยิงไฟมาจากตรงนู้นแล้วก็มุมนู้นอ่ะเพื่อมาโดนโบสถ์อันเนี้ยโอ้โหแต่ว่ามาเที่ยวมิลานตอนมืดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีเวลาเที่ยวทุกคนตรงนี้คือจะบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบประตูชัยเราคือแบบมองมุมตรงอ่ะสวยมากเนี่ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ประตูชัยนะฮะประตูชัยอะไรก็ไม่รู้พูดมั่วเอาไว้หมดโอเคฮะเดี๋ยวเล่นกันคนพอเดินเข้ามาเสร็จมันเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโดมเหรออย่างเงี้ยใช่มันคือโดมแล้วคือตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นตรงกลางเลยอ่ะก็ดีสวยดีอ่ะไปเราไปยืนตรงกลางกันตรงกลางมีสัญลักษณ์อะไรกันไปดูเนาะนี่ฮะนี่ก็เป็นเวอร์ซาเช่พาด้านี่เป็นหลุยแล้วก็พาด้าอีกพาด้าเขาของมิลานอะเนาะใหญ่หน่อยทุกคนแล้วคือมิลานคือที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วรู้สึกดีใจนะเพราะว่าดูดิดูมือนะเห็นปะเห็นจุดแดงๆ2จุดปะคือแบบลากกระเป๋าจนมือด้านแล้วอ่ะจริงโอเคฮะแล้วพรุ่งนี้แพลนว่าจะไม่กินอะไรเลยจะไปกินบนเครื่องเพราะว่านั่งการบินไทยกับการบินไทยเขากินฟรีนะทุกคนเรากินให้คุ้มโอเคฮะทุกคนนะตอนนี้เรามาถึงที่สถานีเซ็นทรัลสักอย่างนึงเพราะว่ามันจะมีแบบรถไฟที่จะไปสนามบินสนามบินที่เราจะไปคือสนามบินมอลแพนซ่านะฮะแล้วคือว่าเราอ่านมาว่านั่งรถบัสไปถูกกว่าซึ่งถูกกว่าจริงๆมันแค่8ยูโรเองอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนั่งรถบัสหนาวโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะแต่ว่าเราจะขึ้นรถบัสสำหรับพรุ่งนี้นะที่นั่งรถกับสนามบินนะเราจะไปสนามบินมอลแพนซ่านะฮะเทอร์มินอล1ว่าเราไปการบินไทยมันอยู่เทอร์มินอล1ก็คือจริงๆตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะแต่ว่าเราจะกลับเดินไปเพราะรถไฟมันถูกกว่านะทุกคน8ยูโรเองโอเคฮะจบทริปเที่ยวมาราธอนของเราไว้ที่นี่แล้วกันเนาะบ๊ายบาย